สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาท์มอยช่องโกนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำกินสมุนไพร3ชนิดนี้ทุกวันไตพังไวมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในปัจจุบันนะครับมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งบำรุงร่างกายช่วยลดอาการต่างๆนะครับหมอต้องบอกเลยนะครับว่ามีสมุนไพรบางอย่างนะครับหากเรารับประทานเข้าไปทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลต่อไตของเราโดยตรงเลยนะครับทำให้ไตของเราไตของเราเสื่อมซึ่งบางคนเนี่ยต้องฟอกไตเลยครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำครับว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรทานบ่อยทานเป็นประจำทุกวันเพราะว่าจะส่งผลต่อไตของเราครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างครับข้อที่1หญ้าหนวดแมวนะครับหญ้าหนวดแมวเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยนะครับหลายคนชอบนำมาชงดื่มทุกวันนะครับเพื่อรักษานิ่วในไตขับนิ่วในไตหมอต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างเงี้ยอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่าหญ้าหนวดแมวเนี่ยนะครับมีโพแทสเซียมที่สูงมากๆครับเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไตทำงานหนักได้และนอกจากนี้นะครับหญ้าหนวดแมวยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นถ้าดื่มในปริมาณมากติดต่อกันทุกวันก็จะทำให้ปริมาณน้ำปัสสาวะของเราเนี่ยเยอะนะครับร่างกายจะขาดน้ำไตขาดน้ำบางคนเนี่ยไตวายขึ้นมาแบบเฉียบพลันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าสำหรับคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วนะครับระยะ2ระยะ3ระยะ4ระยะ5แบบนี้แนะนำว่าให้ระมัดระวังการใช้หญ้าหนวดแมวเลยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงครับข้อที่2ไคเครือนะครับไคเครือเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะครับที่มีผลต่อไตของเราโดยตรงเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้จักนะครับบอกเอ๊ะไม่เห็นรู้จักเลยครับหมอไคเครือคืออะไรนะครับจริงๆแล้วไคเครือเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ในสมุนไพรตำรับยาจีนครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้สมุนไพรจีนหรือว่ายาจีนต่างๆเนี่ยพยายามดูข้างกล่องหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์นิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของไคเครือหรือเปล่านะครับซึ่งไคเครือจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าอะริสโตโลชิกแอซิดนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยประกาศไว้เลยนะครับว่าเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็ทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนปกตินะครับหรือคนเป็นโรคไตไม่ควรที่จะรับประทานไคเครือเลยครับเพราะว่าอาจจะทำให้ไตวายได้ครับข้อที่3ถังเช่านะครับถังเช่าหรือหญ้าหนอนนะครับเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่หลายคนนิยมนำมาบำรุงร่างกายนะครับจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือถังเช่าทิเบตแล้วก็ถังเช่าสีทองนะครับต้องบอกนะครับว่าในถังเช่าจะมีสารตัวนึงที่มีชื่อว่าคอไดซิปินครับคอไดซิปินเนี่ยจะออกฤทธิ์คล้ายๆยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์นะครับเช่นพวกไอบูโปรเฟนไนโครฟีแนคครับสารเหล่านี้นะครับจะไปส่งผลต่อเส้นเลือดในไตของเราครับทำให้เส้นเลือดในไตเนี่ยหดตัวเล็กลงนะครับทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงดังนั้นถ้าเราบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานๆ นะครับก็จะส่งผลต่อไตของเราเลยนะครับอาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมได้ไวดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าจะใช้ถังเช่านะครับควรดูว่ามีสารคอไดซิปินหรือเปล่าแล้วก็พยายามรับประทานแต่น้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายระยะ 3B ระยะ 4ระยะ 5แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าถ้าไม่มั่นใจเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของเราก่อนนะครับว่าสามารถรับประทานได้หรือเปล่าครับสรุปนะครับกินสมุนไพร3ชนิดนี้ทุกวันไตพังไวมากว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ครับคือหญ้าหนวดแมวนะครับหญ้าหนวดแมวจะมีโพแทสเซียมที่สูงมากๆมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะดังนั้นไม่ควรรับประทานเยอะเพราะอาจจะทําให้ไตวายไตเสื่อมได้ต่อมาข้อที่2ครับคือไคเครือนะครับไคเครือเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยครับมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าอะริสโตโลชิกแอซิดนะครับมีผลต่อไตแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยครับต่อมานะครับข้อที่3คือถังเช่านะครับถังเช่าเนี่ยจะมีสารตัวนึงที่มีชื่อว่าคอไดซิปินครับคอไดซิปินจะออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์ทำให้ไตเสื่อมได้ไวเช่นกันดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าใครที่เป็นโรคไตหรือไม่อยากไตเสื่อมไวให้หลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพร3ชนิดนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีสมุนไพรหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายถ้าไม่มั่นใจนะครับให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของเราก่อนว่าสามารถรับประทานได้หรือเปล่านะครับก็จะดีต่อไตแล้วก็สุขภาพของเรามากที่สุดครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube
Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ตอนนี้หมอหมีมี LINE Official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆเลยนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย